สวัสดีค่ะวันนี้นะคะดาก็จะมาอันบ็อกนะคะแพ็คนะคะรีวิวทีมหวังนะคะ wow. ทีมหวังดีไซน์ซึ่งตอนนี้นะคะก็คือ Collection Blue Dance นะคะซึ่งเขามาเปิดป๊อปอัพที่M Quartier นะคะซึ่งดาก็ฝากนะคะที่เขาแบบไปช้อปปิ้งนะคะฮิ้วมานะคะซึ่งดาอยู่ต่างจังหวัดเนาะก็คือแบบไปไม่ทันแน่นอนนะคะก็ดาก็เลยฝากมาเป็นตัวเสื้อเชิ้ตลายดอกนะคะต้องเกริ่นก่อนว่าก่อนหน้านี้ดาไปกดในเว็บมานะคะซึ่งเป็นเสื้อยืดแต่ว่าเสื้อยืดเนี่ยเขาน่าจะส่งมาในช่วงวันที่16สิงหานะคะก็คือก็เลยอ่ะมาแกะอันแพ็คกันก่อนดีกว่านะคะก็คือมาแล้วนะคะนี่ทะเลนะคะก็ต้องบอกก่อนว่าคนที่ได้ไปช็อปนะคะ400ท่านแรกใช่ไหมที่เขาจะได้เป็นถุงนะคะเป็นถุงผ้ามาแล้วดาก็เลยถามพี่เขาว่าคือโอเคคือมูลค่าของก็คือต้อง 10,000 บาทขึ้นไปถูกไหมแล้วคือ 11,000 บาทนะคะก็ถามเพราะว่าแล้วหนูจะแบบได้ถุงผ้าด้วยไหมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งพี่เขาก็คือซื้อ2ชิ้นอยู่แล้วพี่เขาได้อยู่แล้วแต่ด้วยความที่เขาบอกว่าแบบคณะเขาจำกัดให้ก็คือท่านละ1ถุงเท่านั้นนะคะที่ได้ก็คือแบบโอเคไม่ได้ถุงก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราก็อยากจะได้เสื้อก่อนนะคะเดี๋ยวขอแกะก่อนเลยนะคือตื่นเต้นมากเพราะว่าคอลเลคชันที่แล้วก็คือคุกกี้เนาะคุกกี้ได้เป็นตัวเสื้อเชิ้ตเหมือนกันเล็กเสื้อเชิ้ตหรือเปล่าที่เป็นคอกระดุมอะติดเนี่ยน่ารู้สึกว่าได้ใส่เสื้อยืดแล้วดูสันฟันเพราะแล้วอ้วนเสื้อแต่ว่าเสื้ออันนี้ก็ไม่รอดเหมือนกันก็อ้วนเหมือนกันแต่ก็แบบชอบแบบเพราะว่าผ้าเขาใส่สบายมากค่ะนี่มาแล้วนะคะแพลนมาอยู่ในแบบถุงใส่นะคะก็คือตัวคุกกี้ใช่ไหมมันจะเป็นแบบสกินไลน์นิดนึงเนาะเพราะว่าที่เราเพิ่งจะแกะเหมือนกันนะมาแล้วแพลนนี่คือซองเขาใสๆนะแล้วก็มีเป็นกระดาษห่อมาแบบนี้นะคะซึ่งด้านในก็จะเป็นแบบตื่นเต้นผ้าคือนุ่มมากอ่ะทุกคนนี่มาแล้วแซดนนี่ค่ะน่ารักมากๆเลยตัวนี้ดาสั่งเป็นไซส์ศูนย์นะคะคือตอนแรกอ่ะดาช่างใจว่าแบบว่าควรจะสั่งเป็นไซส์ศูนย์หรือว่าไซส์หนึ่งดีเพราะว่าแรกก็ตัวใหญ่เนาะก็แต่ว่าด้วยความที่อยู่ที่ป๊อปอัพอ่ะคือเขาโชว์เป็นไซส์หนึ่งแล้วเหมือนรู้สึกว่าแบบดูผ่านเฟซไทม์แล้วแบบเป็นตัวใหญ่อ่ะแล้วก็เลยว่าคือมันตัวใหญ่อยู่แล้วแล้วก็เลยว่าเอาแค่ไซส์ศูนย์ก็พอก็เลยนี่ค่ะแค่แดนเป็นป้ายนี่ค่ะนี่แล้วก็นี่อันนี้เป็นตัวผลิตภัณฑ์ที่หมังคัลเลอร์ติ้งๆนู่นนี่นั่นอ่ะโอเคซึ่งเสื้อเขานะโอ๊ยเสื้อเขาก็แบบเป็นผ้าแบบจะว่ายังไงอะเป็นคล้ายผ้าอะไรวะแล้วก็ไม่รู้เรื่องผ้านะซึ่งแบบมันก็เป็นแบบรอยแบบเนี่ยเป็นผ้าแบบอย่างเงี้ยใส่น่าใส่สบายนะว่าตัวนี้เนี่ยราคาที่มันอยู่ที่ช็อปไทย 11,000 บาทใช่มั้ยแต่ว่าถ้าเป็นราคาที่มันกดอยู่ในอยู่ในเว็บนะคะเดี๋ยวจะได้ขอดูแป๊บนึงซึ่งทุกคนคือได้กดเสื้อยืดมาโอ้โหราคาแบบทำใจไม่ได้เพราะว่าตอนนี้คือเงินดอลมันแพงมันสูงมากอ่ะคือได้คูณนะมันคูณอยู่ที่ 37.8 นะคะวันที่ได้กดชำระนะคะยังไม่รวมค่าภาษีนะอันนั้นอ่ะคือโอ้โหหนักมากเดี๋ยวได้ขอกดดูก่อนนะโอเคค่ะเจอแล้วซึ่งอยู่ในเว็บไซต์นะคะตัวนี้มันอยู่ที่247เหรียญนะคะค่ะซึ่งราคานี้นะคะมันยังไม่รวมเป็นค่าแวดนะคะแล้วก็เป็นค่าขนส่งนะคะซึ่งตัวที่เราซื้ออีกตัวนึงก่อนหน้าที่เป็นเสื้อยืดที่เรากดอยู่ในเว็บอ่ะก็คือมันโดนบวกไปอีก22 US นะคะดังนั้นนะคะตัวนี้ดาด้าขอตีต่ำๆคือมูลค่าคือถ้าเกิดมันมูลค่าสูงขึ้นน่ะมันก็จะมีราคาที่แบบบวกเข้าไปเพิ่มมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะก็คือขอบวกไปที่40 US ละกันนะคะซึ่งถ้าเราบวกอีก40 US เนี่ยก็จะเป็น287 US ถูกไหมคะแล้วก็มาคูณแล้วก็จะเป็นราคา 1,848 บาทตัวนี้ยังไม่รวมค่าภาษีนำเข้านะคะซึ่งได้คิดว่าได้บวกไปอีกประมาณสัก 2,000 กว่าก็คือตัวนี้เบ็ดเสร็จได้อยู่ที่ประมาณ 12,000 ถึง 13,000 นะคะค่าแบบที่กดมาได้เท่าไหร่นะคะรวมภาษีเนาะก็โอเคเรามาลองกันดีกว่านะคะแล้วนะคะก็คือเสื้อมันตัวใหญ่อยู่นะแต่ว่าดาด้าตัวใหญ่กว่าเสื้อทุกคนคือดาด้าอก46นะคะก็เป็นชนีไซส์แบบอวบ
ค่อนข้างอวบแบบอ้วนเลยนี่คือเบอร์0นะคะเบอร์0แล้วหน้าอก46นะคะก็คือรู้สึกว่าสิ่งกระดูกก็คือพอดีแล้วแบบไม่มีที่ว่างแบบให้เหลือแบบอะไรเยอะก็คือตึงแล้วนะคะดังนั้นก็คือดาด้าคงจะต้องลดน้ำหนักจริงๆแล้วแหละก็เดี๋ยวจะรอพัสดุที่เป็นที่เรากดในเว็บมานะคะแล้วเดี๋ยวดาด้าจะมารีวิวอีกทีนึงนะคะฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้ก็เป็นอีกวันนึงนะคะที่มาทำคลิปอันบ็อกนะคะแต่ยังอยู่ในชุดเดิมเพราะว่าก็คือแค่มาใส่แล้วก็ถ่ายคลิปนะคะก็เมื่อวานนะคะเราได้เป็นอันแพ็คนะคะตัวเชิ้ตตัวนี้ใช่ไหมเนี่ยอันนี้คือที่ดาด้าให้เขาหิ้วมาที่บ้านที่ว่าอยู่ที่ป๊อปอัพสโตร์นะคะของที่เอ็นควาเทียแต่วันนี้ทุกคนก็คือวันนี้วันที่8นะคะดาด้าได้รับเป็นพัสดุมาแล้วนะคะที่ดาด้าไปกดในเว็บมานะคะก็คือตัวนี้ดาด้ากดเป็นอะไรก็ต้องติดตามดูนะคะซึ่งต้องแจ้งก่อนว่าเมื่อวานได้ทำการจ่ายภาษีไปแล้วเรียบร้อยนะคะก็คือภาษีอยู่ที่2,157 บาทนะคะสำหรับของชิ้นนี้นะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะว่าข้างในเป็นอะไรนะคะก็เป็น DSL มาส่งนะคะนี่เขาก็จะเขียนไว้ว่าน้ำหนักเท่าไหร่อะไรยังไงข้อมูลตรงนี้นะแล้วก็มีใบที่เนี่ยแต่ได้งงว่าแบบว่าเฮ้ยทำไมมันเร็วจังเลยวะคือมันมีลิงก์ให้ได้จ่ายเงินนะวันอาทิตย์ค่ะแต่ว่าได้กดจ่ายก็คือวันจันทร์เพราะว่าวันที่เรายังไม่สะดวกไงก็เลยกดจ่ายวันจันทร์ทีเนี้ยพอวันนี้ก็คือวันอังคารที่8ใช่ไหมคะประมาณช่วงบ่ายก็คือช่วงเช้าเขาก็โทรมาแล้วว่าจะมีพัสดุเข้ามาส่งนะคะอะไรเงี้ยฉีกมาแล้วกล่องที่คุ้นเคยนะคะชันชันชันนี่ชัยเดี๋ยวเรามาแกะกันนะเรากดกันช่วงประมาณปลายเดือนใช่ไหมแล้ววันนี้คือได้แล้วอ่ะโอเคขอแกะเลยนะมันได้แต่ว่าครั้งที่แล้วอ่ะมันมีที่ว่าอะไรนะกาวไม่ดีโอเคค่ะมาแล้วนะคะอันนี้เป็นอะไรบ้างเอ่ยเป็นกล่องเหมือนเดิมแล้วก็มีใบเสร็จนะคะตัวนี้ก็คืออะไรก็คือข้อมูลสินค้าหรือเปล่าอะไรทุกอย่างนะคะใบนี้แล้วก็มีข้อมูลรายละเอียดนะคะสินค้าที่เราสั่งไปข้างในก็จะเอาทุกคนไม่ได้ถูว่ะนี่นะคะอันนี้1ชิ้นโอเคกล่องไว้นี่ก่อนกันนะมาแล้วนะคะชาดาก็คือไม่ได้ถุงกระดาษใดๆนะมาแค่นี้เลยให้กันดีกว่าเดี๋ยวขอได้ขอตัดอีกชิ้นนึงแล้วกันนะก็เดี๋ยวมาดูด้านในกันนะคะว่าข้างในนี้คืออะไรนะคะโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวมาเปิดถุงกันนะคะว่าข้างในคืออะไรนะคะตัวนี้ก็คือเป็นของที่ดาพีมาจากจดมาจากเว็บนะคะวันนี้เขาเปิดขายนะก็จึ้นน่าจะรู้กันแล้วว่าคืออะไรจึ้งชาดานั่นก็คือเสื้อยืดค่ะเย้มาแล้วเป็นเสื้อยืดนะคะนี่ข้างหลังก็เป็นสกินอย่างนี้อันนี้คือไซส์หนึ่งนะคะคือคิดแล้วว่าสภาพบ้านตัวเองควรจะใส่ไซส์ศูนย์ไม่รอดแน่ๆเลยนะคะก็เลยเอาไซส์หนึ่งดีกว่าก็ตัวใหญ่ดีแล้วแบบเป็นผ้าแบบไม่หนาเท่าตัวคอลเลคชันคุกกี้ที่ผ่านมานะคะก็คือแบบสามารถใส่เมืองไทยได้ไม่หนาเป็นผ้าที่ไม่หนาแล้วก็แบบดูเย็นๆด้วยนะหรือไม่อยู่ในห้องแอร์ก็เลยเย็นนะคะนี่นะคะซึ่งโอเคก็อ่ะชื่อก็มีป้ายอีกมาโอเคทุกคนคือได้อยากจะบอกว่าตัวนี้นะคะเป็นไซส์1แล้วก็เป็นที่ได้กดในเว็บเนาะซึ่งราคาในเว็บเนี่ยมัน130 US นะคะก็คือตอนที่เรากดซื้อเนี่ยมันก็จะมีบวกค่าขนส่งนะคะดังนั้นนะคะมันจะอยู่ที่152นะคะทุกคนก็คือ152แล้วทีนี้จะได้ชำระผ่านบัตรเครดิตนะคะมันคูณเลทก็คือ 37.8 นะคะในวันที่เรากดซื้ออ่ะดังนั้นนะคะราคาเสื้อตัวนี้นะคะในวันที่กดก็คือ 5,745 บาทนะคะแล้วเมื่อวานก็คือก่อนที่จะได้รับของเนี่ยมีต้องจ่ายค่าภาษีนำเข้านะคะเป็นจ่ายค่าผ่านอะไรนะ
ศุลกากรมาใช่ไหมคะก็คือต้องจ่ายแวตนั่นแหละอ่ะแวตนะคะก็คือราคาเดี๋ยวด้าจะแปะไว้ให้ที่ด้านข้างตรงนี้นะคะว่ามันมีรายละเอียดอะไรบ้างนะคะก็คือแวตทั้งหมด 2,175.57.48 บวก 2,157.48 นะคะดังนั้นนะคะเสื้อยืดตัวนี้นะคะมูลราคาทั้งหมดก็คือ 7,903 บาทนะคะก็คือจะแพงกว่าที่เขาขายอยู่ในป๊อปอัพของเมืองไทยไหมอ่ะเพราะว่าป๊อปอัพที่ไทยอ่ะเขาน่าจะขายกันอยู่ที่ตัวละเดี๋ยวได้ขอดูก็ 7,900 นี่แพงกว่าครั้งที่เป็นปีที่แล้วที่เป็นคุกกี้ถือว่าพอสมควรเลยนะเพราะว่าตัวนั้นน่ะราคารวมเบ็ดเสร็จน่ะถ้าน่าจะไม่ผิดมาอยู่ที่ประมาณ 6,000 บาทนะคะยังไม่ถึง 7,000 ด้วยซ้ำอ่ะด้วยความที่ตอนนั้นน่ะคูณแค่33ถ้าจะไม่ผิดนะประมาณแค่33นะคะแต่ปีนี้มันคูณ 37.8 นะคือได้อิงจากการที่ได้ไปบวกลบคูณหารในราคาที่มันตัดบัตรเครดิตมานะคะโอเคทุกคนคือจะบอกว่าตัวนี้ที่ได้กดมาจากในเว็บมาได้โดนค่าภาษีไปแพงมากเลยนะเพราะว่าตัวนี้ที่เขาขายอยู่ในช็อปไทยไม่ใช่ช็อปไทยในป๊อปอัพไทยที่อยู่เอ็มควอเทียร์มัน 5,950 บาททุกคนเห็นไหมคือราคามันน่าจะอิงได้เพราะว่าได้ซื้อเสื้อเชิ้ตตัวลายดอกเนี่ยมันมือเอ็ดไงเห็นไหมแล้วอันนี้มัน 5,950 แต่ราคาที่ได้จ่ายไปทั้งหมดมันไหมโอ้โหส่วนต่างกันคือ 1,938 บาทคือคนละยอดเลยอ่ะห่างกันอยู่ 1,900 อ่ะ 1,950 ด้วยตีไป 2,000 เลยโอ้โหเนี่ยนะคะเพราะว่าราคามันอยู่ก้า 5,950 ทุกคนทำไมแบบราคาต่างกันขนาดนี้นะคะก็นั่นแหละนะถือว่าเป็นอีกหนึ่งที่แบบโอเคจ่ายไปก็แต่ว่ารอบนี้คือไม่ได้เป็นปกติใช่ไหมครั้งที่แล้วอ่ะเขาจะมีเป็นการ์ดให้ใช่ไหมแล้วก็มีลายเซ็นที่แจ็คแล้วก็มีเขียนการ์ดข้อความใช่ไหมแต่ว่าอันนี้คือไม่มีนะคะก็คือมาแค่สองลังนี้มาแค่ลังนี้แล้วก็เป็นแค่กระดาษอย่างนี้นะก็เดี๋ยวก็เสื้อทุกคนอุ้ยแบบไม่เหมือนกับตอนคอลเลคชันคุกกี้เลยนะคะก็โอเคเดี๋ยวลองใส่กันดีกว่าเนาะนะคะเดี๋ยวด้าลองใส่ว่าจะเป็นนี่นะคะนี่คือไซส์1นะคะด้าตัวใหญ่อย่าลืมเพราะว่าด้าอก46นะคะซึ่งด้ารู้สึกว่าไซส์มันดูใหญ่กว่าตัวคุกกี้ที่ซื้อรอบที่แล้วนะสีดำก็ขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะคะ